กรมสรรพวุธทหารบกนะคะได้ส่งมอบราชรถปืนใหญ่สําหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพ,พระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้กรมศิลปากรนําไปดําเนินการขั้นต่อไปค่ะ <c oughs> พลโทอาวุธเอมวงเจ้ากรมสรรพวุธทหารบกและนายอนันต์ชูโชตอธิบดีกรมศิลปากรวางพวงมาลัยสักการะบริเวณราชรถปืนใหญ่ส่วนหน้าและส่วนหลังในพิธีส่งมอบราชรถปืนใหญ่หลังจากที่กรมสรรพวุธทหารบก จัดสร้างราชรถปืนใหญ่สององค์สำหรับประกอบในขบวนพระราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอ,อดุญเดชอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าหลังการรับมอบราชรถแล้วจะเชิญไปยังโรงราชรถพิพิธภัณฑ์ทศถานแห่งชาติเพื่อดำเนินการได้ศิลปกรรมแกะสลักลวดลายหมู่ราชรถสอง,อง,องค์ ซึ่งใช้เป็นองค์จริงและองค์สำรองโดยมีแนวคิดปรับปรุงราชรถปืนใหญ่มาจากพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในสมัยรัชกาลที่6และรัชกาลที่8วางแผนบูรณปฏิสังขรแล้วเสร็จภายในต้นเดือนกันยายนเพื่อให้มีเวลาซักซ้อมฉุดชักราชรถในเดือนตุลาคมสำหรับราชรถปืนใหญ่ประกอบด้วยราชรถส่วนหน้าซึ่งเป็นการออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยออกแบบตามรถหีบกระสุนขณะที่ส่วนหลัง ได้นำชิ้นส่วนโครงสร้างของปืนใหญ่ภูเขาแบบ5-1มาซ่อมสร้างในส่วนของโครงรถและเพลาล้อโดยทั้งหมดได้ยึดตามแบบแผนราชประเพณีเมื่อครั้งพิธีถวายพระเพลิงพระบระมศพรัชกาลที่8ค่ะ